สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่ยำเล็ดสวัสดีพี่วุ้นเส้นนะครับวันนี้พี่วุ้นเส้นพี่คนโตนะครับเอาอะไรมาเนี่ยอุ้ยไหนขอดูลูกอมหน่อยดิโหจุ๊บปะจุ๊บเหรอโอ้ยแล้ววันนี้เล่นอะไรกันคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าหมากเก็บใช่เขาจะเอามาเลี้ยงแล้วก็โยนเล่นกันสมัยโบราณนะครับแต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้คงไม่รู้จักนะครับก็เลยเอามาทำเป็นอะไรบ้างคะทำเป็นสร้อยทำเป็นตุ้มหูนะไหนลองทำให้ดูหน่อยสิลองต่อเป็นตุ้มหูดิลองทำดูนะคะไหนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นสร้อยคอด้วยนะครับผมอ้าวแกะลูกอมไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวแกะลูกอมก่อนโอ้โหตังๆเอามาเก็บไปใส่ลูกอมนะครับเป็นอมยิ้มหมากเก็บไปแล้วโอ้โหน้องฮักครับวันนี้ทำผมหล่อมากเลยนะไปเล่นน้ำมาวันนี้เล่นน้ำกับใครบ้างคะเล่นน้ำกับพูดอ๋อมีน้องกับพี่สาวมาเล่นด้วยที่บ้านนะครับเพียบเลยเล่นกับน้องเซเบกับพี่เมทอ๋อเล่นอยู่บ้านเหรอคะหัวฟูมากเลยนะคะหนูเล่นคนเดียวเล่นอยู่บ้านคนเดียวเลยนะแม่ปวดอ๋อแม่ปวดหัวปวดหัวเพราะใครคะคุณแม่ปวดหัวเพราะลูกใช่ไหมคะช่วยกันเก็บเร็วช่วยกันทำหมากเก็บเร็วโอ้โหใครทำตุ้มหูเป็นบ้างทำตุ้มหูให้ดูหน่อยสิพี่วุ้นเส้นทำตุ้มหูให้ดูหน่อยเร็วเดี๋ยวดูพี่วุ้นเส้นครับเอามาให้น้องๆต่อกันนะครับนี่ทุกคนทำตามตังๆเลยใส่ไปในอมยิ้มแล้วอะพี่ยำเล็ดเอาแต่สีม่วงเลยนะชอบสีม่วงนะเนี่ยตุ้มหูกลายเป็นอมยิ้มนะครับน้องฮักใส่น้องฮักใส่ตุ้มหูได้ไหมลองดูไม่เจ็บเนี่ยดูพ่อเอ็มใส่ตุ้มหูแล้วนี่เล่นด้วยเอาก็เล่นไปสิโอ้โหเตรียมนอนแล้วเนี่ยพี่ต้นน้ำนะครับพึ่งมานะครับโอ้โหไหนครับไหนขอดูหน่อยดิทุกคนได้อะไรของพี่ยำเล็ดสีม่วงนะโอ้โหหมากเก็บนะครับผมไหนตุ้มหูเสร็จยังพี่วุ้นเส้นขอดูตุ้มหูหน่อยสิเซเบตต่อเป็นไหมคะเนี่ยเซเบตโอ้โหน้องทักนะใส่หูสิใส่หูสิโอ้โหเต็มเลยของตังๆมีทั้งหมด5อันนะครับเราโยนแม่หนึ่งก่อนนะเอาเลยถอยไปก่อนนี่เราก็แบ่งไป5แล้วก็หยิบมาตัวนึงครับเพื่อเป็นตัวโยนนะมาโยนแล้วรับครับ3 4ลบมาเล็กๆแล้วก็แม่2ก็ต้อง2ฟองแล้วก็หยิบอันแล้วก็ลูก2นะเก็บทีละ2 2นี่แล้วต่อไปเพื่อนแม่3เดี๋ยวก็ต้องแบ่งกองก่อนก็ต้องแบ่งทีละตัวแล้วก็หยิบเป็นลักก่อนแล้วก็ต้องรวมทีละ3มาเลยนะนี่ก็แม่4นะครับก็คือโยนไว้ให้มันเป็นกระจุกต้องมันกระจายมากมีมันแล้วก็ลวกเสียอะไรนะนี่ครับถ้าเด็กๆได้ไปก็เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักนะครับคิดว่าเป็นตัวต่อเลยโก้แต่จริงๆเขาเรียกว่าหมากเก็บนะลองไปเล่นกันได้นะครับปรับกันเล่นโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้พี่บุญเส้นเขาก็เอาหมากเก็บแล้วนะครับผมนะเด็กๆเขาก็คิดว่าเป็นต่างหูตุ้มหูกันไปนะครับแต่จริงๆมันก็คือหมากเก็บนะครับนี่ดูสร้อยนะครับพี่วุ้นเส้นก็เก็บแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่วุ้นเส้นเอามาให้เล่นใหม่นะเชอร์บิสเอาไปเก็บในแก้วทำไมน้องฮักน้องฮักเอาคืนพี่วุ้นเส้นนะคะพี่วุ้นเส้นเขาจะกลับบ้านละเอาคืนพี่วุ้นเส้นก่อนนะโอเคครับสำหรับคลิปเล่นหมากเก็บของเด็กๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาใส่สร้อยแล้วเอางงงงแล้วเอางงน้องเชอร์บิสใส่สร้อยแล้วนะครับเอาใช่แนวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายออกผมเล่นรัดคอน้องนะบ๊ายบายเชอร์เบทบ๊ายบายเชอร์เบทบ๊ายบายค่ะ